ช่วยผมด้วยเพื่อนของผมกำลังจะทำให้ผมตกลาวาแต่เดี๋ยวนะมีบอลนั้นอยู่ข้างบนผมอยากให้ทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้ตอนนี้เลยเพื่อช่วยชีวิตของผมขอบคุณนะทุกคนแต่ว่าฝูงซอมบี้พยายามจะกินผมผมต้องหนีออกไปให้ได้ทุกคนช่วยกด Subscribe เพื่อให้เชือกดึงผมขึ้นไปขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยผมแต่ดิที่ไหนอีกแล้วล่ะเนี่ยเอ๊ะสถานที่แบบนี้เหรอเอ๊ะอย่าบอกนะว่าคุ้นๆเหมือนในเกมสักเกมเลยอ่ะนี่มีไข่ด้วยแฮะมีไข่หลายลูกมากเลยอ่ะเหมือนชื่อเกมอะไรแล้วนะแต่ว่าฉันนึกไม่ออกเลยแฮะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปถามผู้ชายคนนั้นดูแล้วกันยังไงจะไม่ผิดไอ้พวกนี้ฉันว่าฉันรู้จักมันนะคุณครับฮะมีอะไรพอดีว่าผมถูกวาร์ปมาจากอีกมิตินึงอ่ะผมอยากจะเริ่มหาสัตว์เลี้ยงเหมือนของคุณลุงต้องทำยังไงเหรอฮะอยากได้สัตว์เลี้ยงแบบฉันเหรอใช่ครับสัตว์เลี้ยงแบบของคุณลุงเลยครับเอาล่ะคือนายต้องเก็บตังค์นะก็คือเก็บตังค์ตามแบบนี้แล้วก็มาสุ่มที่ตัวนี้คือผมต้องเก็บตังก่อนเหรอหรือว่าสุ่มได้เลยเก็บตังก่อนว่าผมเก็บยังไงเหรอไล่เก็บเดินเก็บเนี่ยนะใช่แล้วตู้แรกต้องใช้กี่เหรียญเหรอตู้นี้แล้วนี่นะขอเช็คก่อน15 เหรียญ15 เหรียญแล้วโอเคเนี่ยผมไล่เก็บเลยแล้วกันนะโอเคแล้วคุณลุงมีได้ตัวคือมันมีเลเวลความแรด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยใช่มันมีความแรด้วยมีความอันนี้ก็คือจะกากสุดอันนี้คือเทพอันนี้คือตัวเทพเหรอคุณลุงใช่โอ้อุ้ยโอ้กล่องแตกแล้วโอเคโอเคเก็บกล่องนี้ต่อเลยคุณลุงได้เงินกี่บาทเหรอจากกล่องเมื่อกี้กล่องเดียวโอ้เมื่อกี้ฉันได้มาโอ้โห1,200โอ้ยผมขอ15 บาทได้ไหมผมอยากจะไปสุ่มอ่ะ15 บาทใช่15 เหรียญไม่ให้ไปหาเองสิหาเองเหรอใช่ไอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ผมเก็บเองก็ได้เฮ้ยอีคุณลุงขอนิดหน่อยก็ไม่ให้ใจร้ายชะมัดเลยเฮ้ยมาแน่งเก็บเหรียญเอาก็ได้วะ5 เหรียญอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปเก็บอีกโซนนึงดีกว่าเดี๋ยวนะทำไมเข้าไปไม่ได้อึ๊บคุณลุงฮะทำไมผมเข้าไปอีกโซนนึงไม่ได้หรอนายต้องอัพเลเวลตัวเองก่อนนะเลเวลตัวเองเหรอใช่แต่ว่าที่นี่มันไม่มีเหรียญให้ผมเก็บแล้วนะสิอีกสักพักนึงมันก็น่าจะกลับมาสปอนอ่ะนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินดูแล้วกันว่ามีเหรียญอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเหรียญสปอนต้องรอเหรียญสปอนด้วยนี่ไงไม่ต้องรอเลยได้13 เหรียญแล้วโอเคต้องอยู่แถวนี้บ้างสิอ๋อนี่ไง14 เหรียญนี่ขาดอยู่เหรียญเดียวเหรอในบ้านมีหรือเปล่านะไม่มีเลยอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคครบ15 เหรียญแล้วนั่นไปสุ่มกันดีกว่าโอเคจะได้ตัวอะไรนะตัวแรกโอเคเริ่มสุ่มกันดีกว่าฮึบไหนอ่ะไม่เห็นได้สักตัวเลยคุณลุงมันโกหกผมหรือเปล่าเนี่ยตู้กาชาเนี่ยฮะสัตว์เลี้ยงของผมอยู่ไหนอ่ะผมได้ยินเสียงมาแต่ผมไม่เห็นมันอ่ะนั่นไงด้านบนอ้าเจ้าแมวเอ้ยลงมาเลยให้ฉันจะตั้งชื่อนายว่าลูแปงแล้วกันนั้นเจ้าลูแปงเฮ้ยแล้วคุณลุงฮะผมได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วแล้วถ้าผมอยากไปอีกโซนนึงต้องทำยังไงเหรอฮะก็คือการเก็บเวลนะการเก็บเวลฉันแนะนำนะถ้าง่ายๆก็คือตีกล่องให้ครบ5 กล่องนะแล้วก็จะเปิดโซนใหม่ตีให้ครบ5 กล่องเหรอแล้วผมต้องตีนานแค่ไหนเหรอไม่รู้อ่ะแล้วแต่สัตว์เลี้ยงของนายอาจจะสักพักเลยแหละเพราะสัตว์เลี้ยงนายกากไม่กากลูแปงเก่งที่สุดใช่ไหมลูแปงนั่นแหละครับมันไม่ได้แมวกระจอกซะหน่อยคือมันสุดยอดมากเลยนะคุณลุงนี่มันระดับกากสุดเลยนะเลเวล1ลูแปงตีกล่องนี้เลยเห็นไหมถึงแม้ว่าลูแปงจะกากที่สุดแต่ลูแปงก็ขยันมากเอาล่ะรีบตีแล้วกันฉันจะไปนั่งรอตรงนี้แล้วกันฉันว่าแล้วของฉันน่าจะตีได้สัก5 กล่องส่วนแมวของน้าจะตีได้แค่กล่องเดียวน่าจะนั่งเป็นเพื่อนนายนะคุณลุงครับผมอยากรู้ว่ากล่องเขียวๆกล่องนั้นน่ะคือมันแบบว่าคือมันหมายถึงไข่เหรอใช่ไข่สีเขียวๆอะฮะคือมันต้องใช้กี่เหรียญในการเปิดเหรอใช้500 เหรียญ500 เหรียญเลยเหรอใช่เจ้าลูกแปงกล่องเลขได้หรือยังเนี่ยทำไมนายตีนานจังเลยเฮ้ยโอเคได้แล้วไหนฉันขอดูเงินหน่อยได้ว่านานได้มาเท่าไหร่ได้มาเยอะมากนะเนี่ยโอ้100 เหรียญได้เหรอคุณลุงผมได้มาตั้ง100 เหรียญแน่โอ้ยินดีด้วยแต่นายยังขาดอีก4 กล่องถึงจะไปสีเขียวได้อะไข่สีเขียวโอเคลูกแปงตีกล่องนี้ต่อเลยฉันจะไล่เก็บเงินเฮ้ยลุงบ้าอีอาเช่เอ้ยใครลินทาวะเอ้ยไม่มีซะหน่อยนะเฮ้ยเก็บเงินต่อดีกว่าเฮ้ยตีต่อไปเลยตีต่อไปเลยเฮ้ย
ตีตีตีนั่นแหละโอเคครบแล้ว5กล่องเฮ้ยว่าแต่คุณลุงคนนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะเจ้าลูแปงหรือว่าเขาจะออกเกมไปแล้วอ่ะแปลว่าฉันสามารถเดินผ่านได้แล้วใช่ไหมเนี่ยลูแปงฉันเดินผ่านที่นี่ได้แล้วแต่ว่าฉันยังจำได้นะเรื่องนี้เนี่ยไข่สีเขียวๆอ่ะมันราคา500ใช่ไหมลูแปงเมียวน่าใช่จริงด้วยโอเคนั้นเดี๋ยวฉันจะไปสุ่มดีกว่านะจะได้มีเพื่อนดีไหมลูแปงเมียวโอเคจะไปสุ่มไข่แล้วนะโอเคไข่500บาทโอเคสุ่มเลยสวัสดีว้าวเฮ้ยฉันมีเพื่อนให้นายแล้วรูแปงตัวนี้ตัวสีอะไรอ่ะเหมือนจะตัวสีชมพูนะฉันขอตั้งชื่อว่าน้องมานีแล้วกันนะโอเคเราไปกันดีกว่าเราจะไปเคลียร์ด่านตัดไปกันเจ้าหนูนั้นมากับสัตว์เลี้ยงซะด้วยต้องขโมยของมันให้ได้นี่พวกนายได้ยินเหมือนฉันหรือเปล่าฉันได้ยินว่ามีคนจะขโมยพวกนายไปจากฉันน่ะเมียวเมียวพวกนายได้ยินเหมือนฉันใช่ไหมเมียวนั่นเราไปเคลียร์คนคนนั้นดีกว่านี่ฉันได้ยินนะเจ้านกว่านายอยากจะขโมยสัตว์เลี้ยงของฉันน่ะไม่ผมไม่ได้จะขโมยผมแค่พูดเล่นเฉยๆเราล้อเล่นเฉยๆใช่ไหมเจ้าเหมียวแมวเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวนายยังไม่เชื่อนายเลยเจ้าเหมียวเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะคืนเจ้าเหมียวนายให้นะแต่ว่านายต้องช่วยฉันฟาร์มตั้งแต่ด่านนี้ไปถึงด่านสายลุงนั่นเพราะว่าฉันจะไปสุ่มตู้สายลุงเพื่อหาสัตว์เทพยังไงล่ะโอเคนะตกลงใช่ไหมตกลงโอเคนั่นเลิกกันเลยทุกคนตีกล่องนี้เลยแมวดีมากเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันสุดท้ายแล้วสู้ๆกันนะทุกคนสู้ๆโอ้ยเหนื่อยนะตีเข้าไปเร็วเจ้าเหมียวตีเร็วแมวเมียวเมียวไอ้เจ้ารูแปงกับเจ้ามณีนี่เก่งจริงเลยตัวก็อ้วนตัวก็ใหญ่แฮ่เจ้าของเลี้ยงดีไงเรียบร้อยเราผ่านด่านนี้ละเย้กว่าจะหมดเราไปอีกด่านกันดีกว่าโอ้นั่นมันตู้อะไรเหรอเจ้าเบคอนฉันอยากรู้จังเลยอ่ะมันคือตู้หรูเลนมันก็แค่ตู้เลนโวนอะเป็นพวกของเทพมันต้องใช้เงินทั้งหมดที่แกมีในการสุ่มนะมีในตัวนะในตัวในการสุ่มคือฉันมีเยอะมากเลยอะแต่ว่าฉันก็ต้องเก็บเงินใหม่ใช่ไหมใช่ไปสุ่มก็ได้เผื่อได้ของดีของแรนะแล้วเอาใช่แล้วเอาแมวเชิดขึ้นด้วยแมวของนายเหรอใช่โอเคเจ้าเหมียวนายไม่นายอยากจะอยู่กับเจ้านายของนายหรือเปล่าฉันว่ามันตอบว่าไม่นะไม่มันตอบว่าใช่ไม่ไอ้เหมียวไม่เป็นไรแล้วจะดูแลนายเองโอเคแล้วฉันมาสุ่มดีกว่าเฮ้ยพวกนายให้กำลังใจฉันหน่อยนะฉันไม่อยากเกลือเลยอ่ะเหมียวโอเคฉันว่าพวกนายให้กำลังใจเฉพาะล่ะโอเคงั้นฉันจะสุ่มเลยละกันพวกนายช่วยบอกได้ไหมว่าฉันเกลือหรือเปล่าอ่ะโอ้ว้าวนี่คือแมวเรนโบว์ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเย้ดีดีต้อนรับนะฉันจะตั้งชื่อนายว่าฉันตั้งชื่อนายว่าอะไรดีอ่ะฉันจะตั้งชื่อนายว่าเจ้าสีลุงลาการเจ้าเหมียวมาอยู่กับฉันไหมถ้ามาอยู่ฉันเดี๋ยวเขาเลี้ยงไปค่อนทุกมือนะเอ้ยนายทำอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวเลี้ยงให้ทุกมือเลยใช่ไหมนั่นแหละนายทำอย่างนั้นได้ไงนั่นสัตว์เลี้ยงของฉันนะฉันทำได้ทำไมอ่ะก็ฉันจะทำเพราะนายลืมฉันหมดแล้วเหรอฉันสะสมได้ในพวกนายมันนะมันเบคอนอร่อยกว่ามั้ยเจ้ารูปแปลงมีแค่นายที่อยู่กับฉันนะเนี่ยไปเร็วเมียวมีแค่นายที่อยู่กับฉันตลอดมาเมียวไม่เป็นไรนะรูปแปลงเราจะฟาร์มใหม่ให้หมดเลยจากงั้นนะเราก็จะมาสุ่มที่นี่สุ่ม2รอบเลยรูปแปลงแล้วเราก็จะแบบนายก็จะมีเพื่อนที่สุดเจ๋งเลยนะรูปแปลงเมียวโอเคนั้นฉันหมายความว่านายต้องไปทำงานนะนั่นแหละโอเคงานนายเริ่มแล้วเริ่มเลยเหี้ยวเฮ้ยลูกแปงเนี่ยมันตาลุงคนนั้นนี่เราไปทักทายเขาดีกว่าเป็นเพื่อนเก่าแล้วนะคุณลุงฮะคือผมเมเลอร์จะปรึกษาครับผมคือผมโดนขโมยสัตว์เลี้ยงสายลุงไปอ่ะคุณลุงโอ้แย่เลยนะที่แมปนี้มันขโมยของกันได้อ่ะแล้วผมวันนี้ผมเศร้ามากเลยผมไม่รู้ว่าผมจะดวงดีอีกไหมอ่ะเพราะว่าตัวสายลุงมันหายากมากเลยนะคุณลุงโอ้นั่นเดี๋ยวฉันจะบอกเรทให้ละกันนะเรทเหรอใช่เรทเป็นไงฮะคุณลุงตัวผู้ชายนะตัวแรนโบว์ผู้ชายเป็น1ในพันนะตัวนี้เหรอใช่ตัวนั้นแหละแล้วตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงอ่ะได้1ในล้าน1ในล้านเหรอแล้วตัวผู้หญิงเป็นยังไงเหรอตัวผู้หญิงมันก็หน้าตาเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วค่าพลังเป็นยังไงเหรอค่าพลังอ่ะโอ้ค่าพลังก็จะโหดกว่าผู้ชายเยอะเลยนะเพราะว่าตีของเร็วขึ้นอ่ะแล้วมีตัวรับนะตัวรับเหรอตัว
ัวพระราชาตัวพระราชาใช่ได้หนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกแล้วตอนนี้มีใครเคยสุ่มได้ยังฮะอืมยังนะยังเลยเหรอโอ้ยแต่ผมคงจะสุ่มไม่ได้หรอกผมดวงไม่ดีแล้วก็ผมโดนขโมยสัตว์เลี้ยงอีกอ่ะโอ้ยสุ่มๆไปเถอะเอาไปบ้านสู้ๆแล้วกันฉันไปฟาร์มต่อละโอเครูปเป้นี่เราไปสุ่มดีกว่านะเพื่อนเมียวเผื่อเราจะได้ตัวดีๆถือว่าคุณลุงอวยพรแล้วเนาะเมียวรูปเป้งฉันสุ่มได้อะไรวะเนี่ยฉันไม่กล้าหันมองอ่ะจะไม่กล้าหันมองเมียวเมียวเมียวมันคืออะไรหรอเมียวนี่ตัวพระราชาใช่ไหมนี่ตัวผู้หญิงรูปแป้งเราทำสำเร็จเอ๊ตอนที่ฉันกลายเป็นราชาเพชรซิมูเลเตอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยว้าวว้าวว้าว